ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อมีเงินมากมายขนาดนั้นแต่สังคมไทยอย่างที่ผมบอกยังมีคนที่ด้อยโอกาสและไร้สิทธิ์อีกมากมายเป็นคนที่ไร้อำนาจเราจำเป็นที่จะต้องดูแลคนเหล่านี้วันนี้เราคงทำอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีเงินซึ่งได้จากการทวงสมบัติคืนเราสามารถแบ่งเงินมาส่วนหนึ่งและช่วยดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศให้เขามีที่อยู่ให้เขามีที่กินให้เขามีที่ซุกหัวนอนและให้เขามีที่ทำมาหากินยกตัวอย่างง่ายๆแค่ที่มีที่ทำมาหากินวันนี้ในกรุงเทพมหานครเราคิดว่ามันแออัดคลาคล่ำไปด้วยประชาชนแต่แท้จริงแล้วยังมีที่ว่างอีกมากมายซึ่งเป็นที่ของเศรษฐีเขาเก็บไว้ยังไม่ได้ทำอะไรแค่เก่งกำไรถ้าท่านเป็นรัฐบาลเพียงแค่ขอใช้ที่นี้สัก 2-3 ปีทำเข้าไปถ้ามันเป็นพื้นที่ตาบอดก็เจาะทางเล็กๆให้คนเข้าได้หรือถนนเข้าได้ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยลากเอาไฟเข้าไปเอาไฟฟ้าเข้าไปเอาน้ำเอาน้ำประปาเข้าไปเอาส้วมสาธารณะเข้าไปก็สามารถที่จะจัดแผงให้กับพ่อแม่พี่น้องมีที่ทำมาหากินโดยไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับเทศกิจไม่ต้องคอยวิ่งหนีเทศกิจหรือตำรวจไม่ต้องคอยถูกรีดไถจากตำรวจและผู้มีอำนาจก็แค่นั้นสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทำได้หมดแต่ว่าเงื่อนไขแรกก็คือว่าจะต้องตั้งรัฐบาลประชาชนให้ได้จะตั้งรัฐบาลประชาชนให้ได้วิธีเดียวก็คือจะต้องมีมวลชนจำนวนมหาศาลเพื่อกดดันและขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณออกแต่ไม่ใช่เพื่อให้ประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลวิธีนี้ต้องใช้คนสถาบันศาสวัตรตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเรามีคน 200,000 คนในเดือนธันวาคมเราจะรั่นกองรบเราจะเป่านกหวีดเราจะเชิญพ่อแม่พี่น้อง 200,000 คนให้ลงบนท้องถนนอาจจะเป็นถนนราชดำเนินอาจจะเป็นสนามหลวงหรืออาจจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลและในการนี้และเหตุผลที่เรามาในวันนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำการหายปากเราได้ไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจตุจักรไม่ว่าจะเป็นคลองถมไม่ว่าจะเป็นบางลำพูไม่ว่าจะเป็นสำเพ็งไม่ว่าจะเป็นวงเวียนใหญ่เราไปมาหมดแล้วเราจัดเสวนาสัมมนาที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมศวตามโรงแรมต่างๆเราก็ทำมาครึ่งค่อนปีตอนนี้เรากำลังเดินสายทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เราก็ออกไปที่อีสานแล้วก็ไปภาคเหนือมะรืนนี้เราก็กำลังจะไปโคราชซึ่งเรากลับมาเพิ่งกลับมาจากอุดรธานีหลังจากนั้นเราก็จะไปสุโขทัยนครสวรรค์เราจะไปที่ขอนแก่นเราจะไปที่ลำปางเชียงใหม่เชียงรายลงไปที่ราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็หาดใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อที่จะรวบรวมพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศที่มีความคิดเห็นตรงกันต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองร่วมกันถ้าเราได้คนจำนวนนี้ 200,000 คนในเดือนธันวาคมหลังวันเฉลิมพระบรมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะลงถนนและเพื่อทำการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเพื่อทำการล้างบ้านล้างเมืองวันนี้สิ่งที่เรากำลังขอร้องวิงวอนพ่อแม่พี่น้องก็คือถ้าท่านมีความเห็นว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเมืองให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทยก็ขอช่วยรวบรวมตัวกันบอกเพื่อนฝูงบอกญาติสนิทมิตรสหายเข้ามาติดต่อสถาบันสหสวัสดิ์ผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้อีเมลก็ได้ Facebook ก็ได้ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของหนังสือที่เราแจกไปแล้วเราก็จะมาร่วมกันเพื่อที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองไทยเราจะมาร่วมกันเพื่อที่จะล้างบ้านล้างเมืองนะครับก
็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องไว้ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเห็นด้วยช่วยกันเถอะครับบ้านเมืองดีไม่มีขายบ้านเมืองดีเราต้องช่วยกันสร้างนะครับและวันนี้นี่คือสิ่งที่เราวิงวอนขอร้องถ้าท่านเห็นด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือคนละแรงสองแรงให้เรามีคน 200,000 คนบนท้องถนนในเดือนธันวาคมและเราจะเอาเงินหลายล้านบาทซึ่งสมควรจะเป็นของท่านโดยชอบธรรมคืนสู่กระเป๋าของท่านทุกคนครับเรามีนัดกันเดือนธันวาคม 200,000 คนนะครับขอบคุณมากครับครับพี่น้องร่วมชาติที่รักทั้งหลายที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือเสียงของดร.วุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันสหัสวัฒน์สถาบันสหัสวัฒน์ไม่ใช่สถาบันทางการเมืองเราไม่มีนักการเมืองเราไม่มีพรรคการเมืองเราตั้งขึ้นมาโดยประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพทุกวันนี้ประชาชนภายในชาติของเรานั้นกำลังได้รับความลำบากเดือดร้อนจากข้าวของแพงเดือดร้อนจากการถูกปล้นทรัพยากรที่พูดเช่นนี้การเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือตามกลไกและกาลเวลาหรือฤดูกาลแต่เกิดขึ้นจากเป็นผลงานและการทำงานจากนักการเมืองนักการเมืองไม่เคยทำตามสัญญาไม่เคยมีสามัญสำนึกเลวทุกๆตัวชั่วกันทุกพรรคนักการเมืองเหล่านี้ผลัดกันขึ้นมาโกงผลัดกันขึ้นมาปล้นประชาชนสังเกตได้ว่าพวกท่านเคยเลือกพรรคหนึ่งพรรคใดขึ้นมาเวลามาหาเสียงก็พยายามพูดกับเราว่าจะทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติใจซื่อมือสะอาดพบง่ายใช้คล่องสังเกตไหมครับนักการเมืองใช้วาทกรรมพูดกับประชาชนเหมือนกันทั้งหมดแต่เวลาได้เป็นมาแล้วสิ่งที่เขาเคยพูดนั้นไม่เคยทำเหมือนเดิมไม่เคยทำเหมือนตามคำพูดกลับใช้อำนาจที่ตัวเองมีได้รับการคัดเลือกจากประชาชนหาประโยชน์ปล้นชาติปล้นประชาชนเหมือนกันผัดกันขึ้นมาโกงผลัดกันขึ้นมากินไอ้บางพรรคเป็นรัฐบาลไอ้ฝ่ายเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ด่าว่ารัฐบาลนั้นโกงรัฐบาลนั้นปล้นพอไอ้ฝ่ายเป็นพรรครัฐบาลลงไปไอ้ฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นรัฐบาลมันก็ปล้นเหมือนเดิมโกงเหมือนเดิมเหมือนกันที่มันเคยด่าเขานั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในเสื้อสีอะไรเชื่อถือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดและเลือกมันเข้าไปมันก็โกงเหมือนกันไม่ว่าไอ้พรรคที่ท่านเลือกเข้าไปนั้นเวลามันโกงของแพงไม่ว่าท่านจะกินของถูกเปล่าเลยของก็แพงเหมือนเดิมไอ้อีกพวกหนึ่งเลือกอีกพรรคหนึ่งขึ้นไปเวลามันขึ้นไปเป็นรัฐบาลไอ้พวกที่เลือกมันขึ้นไปของก็แพงก็เดือดร้อนเหมือนกันทุกพรรคพี่น้องครับไอ้นักการเมืองเหล่านี้ไม่เคยมีความสำนึกไม่เคยยึดมั่นในสัญญาฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีสำนึกมันไม่เคยยึดมั่นในสัญญาเราก็ไม่ต้องยึดในสัญญาแต่ขอให้พวกท่านในฐานะเป็นประชาชนคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเป็นประสบนิกรของในหลวงจงมีความสำนึกจงมีความสำนึกเพื่อชาติเพื่อประชาชนเป็นส่วนรวม
เราไม่ต้องไปเป็นเครื่องมือให้กับไอ้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดไม่ต้องจงมาเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันไม่ว่าท่านจะเป็นเสื้อเหลืองหรือท่านจะเป็นเสื้อแดงหรือท่านจะไม่อยู่สังกัดพรรคหนึ่งพรรคใดหรือท่านไม่มีเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่เราคือคนเดือดร้อนเหมือนกันเป็นประสบนิกรของในหลวงเหมือนกันเราเดือดร้อนเหมือนกันครับพี่น้องเดือดร้อนจากใครทำล่ะเดือดร้อนจากพรรคการเมืองทุกๆพรรคที่ผัดกันขึ้นมาโกงผัดกันขึ้นมาปล้นชาติปล้นประชาชนเหมือนกันทุกพรรคพี่น้องจับมือกันครับเลิกเป็นศัตรูกันครับจงรักใคร่ปองดองสามัคคีกันครับจงถามเพื่อนบ้านถามเพื่อนร่วมงานถามพี่น้องคนไทยด้วยกันถามว่าจริงไหมที่ลำบากจริงๆนั้นมาจากนักการเมืองทุกๆพรรคทุกวันนี้นักประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เดือดร้อนนั้นมาจากนักการเมืองเลวทุกๆตัวชั่วกันทุกๆพรรคเพียงแต่ท่านไม่ได้พูดกันตั้งสตินะครับพี่น้องตั้งสติคิดให้ดีว่าที่เราพูดนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเราตั้งสติและคิดตามนะครับว่าจริงไหมครับว่าที่เราเดือดร้อนกันทุกวันนี้นั้นมาจากพรรคการเมืองผลัดกันขึ้นมาโกงผลัดกันขึ้นมากินแต่บางทีคนไทยนั้นลืมง่ายมันเคยโกงมาแล้วพอมันลงไปไม่ได้ขึ้นมาใหม่ก็เข้าใจผิดคิดว่ามันดี 1. ลืมง่าย 2. เชื่อง่ายขณะเชื่อว่ามันกำลังมาหาเสียงกันนั้นเชื่อว่ามันเป็นคนดีนะครับฉะนั้นคนที่เลือกนักการเมืองมีอยู่3พวกด้วยกันครับ 1. ลืมง่ายลืมว่ามันเคยชั่วมันเคยโกงก็หลงลืมหลงเลือกมันอีก 2. เชื่อง่ายเชื่อว่าที่มันกำลังมาพูดอยู่นั้นเป็นคนดีนึกว่าจะมาพูดดีทำเพื่อประชาชนแต่เปล่าหรอกครับแท้ที่จริงมาหลอกประชาชนพวกที่3พวกขายชาติครับพวกขายชาติก็คือว่ามันจะชั่วมันจะเลวหรืออะไรก็กูก็ไม่เคยรู้หรอกว่าขอให้มันให้เงินกูก็แล้วกันกูก็เลือกมันเข้าไปพอเลือกมันเข้าไปแล้วมันก็เอาสิทธิ์ของเรานั้นมีอำนาจทางการเมืองโกงชาติโกงเมืองปล้นชาติปล้นประชาชนพี่น้องเลิกไปเป็นเครื่องมือให้ไอ้พรรคการเมืองแล้วครับท่านเปรียบเสมือนเป็นนั่งร้านสำหรับก่อร่างสร้างอาคารเวลาเขาได้อาคารบ้านเมืองที่แข็งแรงแล้วเขาก็พังนั่งร้านทิ้งพวกท่านเป็นแต่เพียงนั่งร้านให้กับพรรคการเมืองและท่านก็กินของแพงเดือดร้อนเหมือนกันลำบากเหมือนกันน้ำมันแพงเหมือนกันที่มันพูดว่าจะทำเพื่อประชาชนคิดดูให้ดีครับมันไม่เคยทำเพื่อประชาชนแต่มันพูดเพื่อจะหลอกประชาชนให้ประชาชนหลงเลือกพวกมันพี่น้องเราคือคนหัวอกอันเดียวกันไม่ว่าท่านจะทำหน้าที่อะไรมีอาชีพอะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศไทยเดือดร้อนเหมือนกันหมดพอกันทีครับพี่น้องเลิกเลือกพวกมันได้แล้วตอนนี้ประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อก่อนเคยเรียกนักการเมืองว่าท่านเรียกว่าพนักท่านแต่เดี๋ยวนี้เรียกนักการเมืองแล้วครับเรียกกันว่าไอ้เดี๋ยวนี้ประชาชนเรียกนักการเมืองว่าไอ้ครับไอ้ชาติชั่วไอ้สัตว์นรกไอ้โกงบ้านกินเมืองพี่น้องไม่ได้พูดถึงพรรคหนึ่งพรรคใดแล้วครับเหมือนกันหมดทุกพรรคแล้วครับบางคนเปรียบเทียบนักการเมืองเป็นสัตว์
ผมก็บอกครับอย่าไปเปรียบเทียบเป็นตัดเลยครับสัตว์ยังไม่เคยโกงบ้านกินเมืองแต่ไอ้นักการเมืองเลวกว่าสัตว์ครับปล้นชาติปล้นประชาชนโกงบ้านกินเมืองเวลามาหาเสียงยกมือไหว้โอ้โหทำตัวดีเหลือเกินอะไรก็ดีไปหมดใจซื่อมือสะอาดพกง่ายใช้คล่องแต่พอได้เป็นแล้วโกงเหมือนกันหมดไม่ว่าจะไอ้หน้าเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นไอ้หน้าหล่อไม่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวนี้ประชาชนเรียกเหมือนกันหมดครับมาก่อนเคยเรียกท่านเดี๋ยวนี้เรียกไอ้หานไอ้ชวนไอ้หยัดไอ้นันไอ้เนอีนอนอีนี่เรียกกันอย่างนี้ทั้งนั้นพี่น้องรักกันเถอะครับเราคือคนไทยด้วยกันพอกันทีครับเราปล่อยให้ไอ้นักการเมืองไอ้โจรปล้นบ้านปล้นเมืองเนี่ยมันอยู่กันมานานแล้วไล่พวกมันลงไปได้แล้วครับทุกพรรคทุกคนนะครับสวัสดีครับเรื่องราวทั้งหมดที่สถาบันศาสวัตนะครับหลายคนอาจจะรู้จักกันมาแล้วนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้จักสถาบันนี้ก็เป็นสถาบันที่มีความเป็นกลางทางการเมืองเรามีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงและก็พูดถึงนโยบายและพฤติกรรมของผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ก็พรรคเพื่อไทยนะครับตลอดจนถึงผู้บุคคลต่างๆทางการเมืองเพราะนั้นการพูดถึงก็ในแง่ของการเชิงวิชาการนะครับเราในฐานะผู้ที่เป็นประชาชนในประเทศรู้สึกไม่สบายใจนักก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องช่วยกันเป็นทูตนะครับถ้าเกิดแนะนำหรือว่าพูดคุยกันได้กับบุคคลที่ฝักใฝ่จนสุดโต่งแล้วก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในเมืองในที่สุดความทุกข์เหล่านั้นก็จะปรากฏกับตัวพวกเราเองนะหรือว่าครอบครัวท่านเองนะครับองค์กรนี้เป็นองค์กรน้อยๆนะครับเสียงอาจจะไม่ดังแล้วก็ไม่มีสื่อทางทีวีเข้ามาช่วยกันประโคมร่วมโปรโมทประชาสัมพันธ์แต่ก็ถึงยังไงก็ตามนะครับเราเป็นคนไทยที่มีหัวใจนักสู้นะครับก็ยังทำหน้าที่นี้ต่อไปนะภายใต้การนำของดร.วุฒิพงศ์นะครับท่านก็ได้ฟังแนวคิดแนวทางของท่านดร.วุฒิพงศ์มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอขอบพระคุณพี่น้องโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ที่อยู่อาศัยในแฟลตเคหะแห่งชาติแฟลต22และก็ใกล้เคียงนะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่ท่านได้กรุณารับฟังในข้อเสนอแนะและก็วิธีแก้ไขปัญหาและก็เชิญชวนให้พี่น้องช่วยกันนะครับรณรงค์รักกันนะครับความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าหากบุคคลใดก็ตามนะครับไม่มีความรักอยู่ในตัวบุคคลผู้นั้นก็จะมีความวุ่นวายนะครับก็จะไม่มีความสุขในที่สุดเพราะนั้นวันนี้พร้อมคณะทุกๆท่านต้องขอขอบคุณและกราบลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับกาสาสองฝ่ายตีกันทุกวันนั้นเป็นอย่างนี้ตีกันไปเจ็บปวดสิ้นดีจึงหาวิธีหาตัวตายตัวแทนนกกาสาคิดแล้วกลุ้มใจไม่รู้จะไปหาใครตอนนี้เจ้าผมเห็นท่าจะดีแล้วมาสอนวิธีให้มันช่วยเราผมเอ้ย
ือนข้าเจ้านกกระสาไม่ถูกกับเราจะทำอย่างไรดีเล่าถ้าอยากให้เจ้าจัดการมันทีส่วนนกกระสาอีกฝ่ายก็อยากจะได้ตัวแทนเหมือนกันจึงไปหากบผลแพ้ชนะของเหลืองแดงและแดงเหลืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราก็แค่นิดเดียวถ้าเราจะดื่มเบียร์ควรจะดื่มเบียร์ช้างหรือว่าเบียร์สิงห์ดีเวลาเราจะใช้โทรศัพท์เราควรจะใช้ AIS หรือว่า D-TAC หรือว่า G-TAC วันนี้แนวรบแบบแดงและเหลืองและแดงไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนเลยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะประชาชนจะแพ้อยู่ดีสุดท้ายกบทั้งสองฝ่ายไม่ฆ่ากันตายก็ถูกนกกินอยู่ฝ่ายไหนก็ตายทั้งสิ้นไม่ถูกนกกินก็ฆ่ากันตายฉะนั้นกบทั้งสองฝ่ายถ้าไม่อยากตายต้องมารวมกันไปจัดการนกกระสาเหล่านั้นให้สิ้นชีวันให้มันสิ้นชีวีกบเหลืองกบแดงสองสีคิดดูดีๆก็กบเหมือนกันกบเหลืองแดงและกบทุกสีคิดดูให้ดีต่างก็ถูกหลอกเหมือนกัน